หัวชายนะต้องทักทายกันแบบนี้นะครับวันนี้รวมถึงเครื่องแต่งกายผมได้แต่งเต็มขนาดนี้นะหลายคนเห็นแวบแรกโอ้ยแจ็คไรเดอร์วันนี้เนี่ยเป็นเจ้าสัวหรือเปล่าผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่มีปัญญาเป็นเจ้าสัวหรอกครับนะฮะเปลี่ยนให้เรียกผมเป็นเจ้ามือดีกว่านะครับเพราะว่านี่31มกราแล้วนะฮะใกล้วันหวยออกแล้วเฮ้ยไม่ใช่เจ้ามือนั้นเจ้ามือของผมเนี่ยผมหมายความว่าผมเป็นเจ้ามือเพื่อเลี้ยงความสุขครับนะจากเรื่องราวของธุรกิจต่างๆที่เข้ามาคุยกันในรายการเพื่อต่อยอดเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับแล้วก็เสริมไอเดียของคุณนะให้เกิดธุรกิจนะครับทำให้คุณนั้นเดินหน้าต่อไปได้นะครับและแน่นอนที่สุดนะครับในรายการบ่ายนี้มีคำตอบจะเจอกับแจ็คไรเดอร์จันทร์อังคารแล้วก็พุธนั่นเองครับวันนี้วันตรุษจีนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มนะฮะสกู๊ปแรกเลยนะครับโดยการส่งตีเพียวครับนะฮะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยดีกว่าครับถ้าคิดจะเที่ยวเยาวราชเพื่อเสริมสิริมงคลจะต้องทำอย่างไรบ้างตีเพียวว่ามาวันนี้นะครับเพียวพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ถนนเยาวราชนะครับซึ่งปกติแล้วในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้จะมีงานเกิดขึ้นแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ปีนี้ถนนเยาวราชไม่ได้จัดงานเทศกาลตรุษจีนนะครับส่วนใครที่อยากจะมาไหว้พระทำบุญแก้ปีชงไม่ต้องห่วงทุกวัดยังเปิดปกติเหมือนเดิมเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเพียวจะพาทุกคนมาวัดจีนแห่งแรกบนถนนเยาวราชด้วยจะเป็นวัดอะไรไปดูท่ามกลางความคึกคักของย่านเยาวราชตอนกลางวันเมื่อหนุ่มเพียวพาเดินลัดเลาะเข้ามาในเยาวราชซอย8ที่ห่างจากถนนใหญ่เพียงไม่กี่ก้าวใครจะไปเชื่อว่าจะมีวัดเล็กๆซ่อนอยู่ในย่านตึกเก่าหากไม่ทันสังเกตดีๆอาจจะไม่รู้ว่าที่นี่คือวัดยิ่งเมื่อได้เดินเข้ามาภายในก็ได้พบกับความเงียบสงบของวัดบำเพ็ญจีนพรตแห่งนี้นะครับเจ๊ครับที่ไปที่มาของวัดแห่งนี้คือยังไงครับวัดนี้เป็นวัดจีนแห่งแรกครับของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนะครับวัดนี้มีมาก่อนวัดสังขรนะครับแต่เดิมทีอาจจะเป็นแค่สำนักสงฆ์นะครับเพราะเดิมทีเนี่ยค้นพบป้ายเก่าแก่ป้ายหนึ่งนะครับอายุเก่าแก่กว่า200ปีครับผมซึ่งถือได้ว่าเป็นป้ายที่เป็นหลักฐานทางวัตถุมากที่สุดป้ายหนึ่งในเขตสัมพันธวงศ์ว่าวัดนี้เดินชื่อยงหกอำเนี่ยอาจจะแปลว่าเป็นสำนักนางชีก็ได้ว่าเป็นสำนักสงฆ์อะไรประมาณนี้ครับครับแต่แล้วเนี่ยบูรพาจารย์เนี่ยก็คือท่านโซเข่งโจซือเนี่ยก็ได้มาจากเมืองจีนนะครับจากเมืองกวางตุ้งมาพำนักอยู่ที่นี่ต่อมาก็เลยไปสร้างที่เป็นวัดมังกรครับงั้นวัดเนี้ยเป็นวัดจีนแห่งแรกที่พระจีนเข้ามามีก่อนวัดมังกรอีกวัดแห่งนี้นี่อายุกี่ปีแล้วครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยถ้าตามหลักฐานป้ายอาจจะบอกได้ว่า200แต่เป็นวัดจริงๆอยู่ประมาณสักสมัยร.5เนื่องจากสังเกตดูว่าชื่อจีนชื่อวัดหยงหกหยี่ใช่ไหมครับแต่ว่าชื่อไทยทรงพระราชทานนามวัดบำเพ็ญจีนโพสต์นั่นหมายความว่าอันนี้ร.5ท่านพระราชทานนามเป็นชื่อไทยให้ครับครับผมแล้วปกติแล้วคนที่มาวัดแห่งนี้เขามาแก้ชงมาไหว้ขอพรหรือมาทำอะไรจริงจะบอกว่าวัดนี้คนไม่ค่อยรู้จักครับนะครับเป็นวัดเล็กๆที่อยู่ในซอยคนเดินผ่านก็ไม่ได้มีลักษณะรูปทรงเป็นเหมือนเป็นวัดนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเข้ามาข้างในแล้วก็จะเห็นว่ายังมีโครงสร้างศิลปกรรมแบบจีนอยู่ใช่ไหมครับสถาปัตย์ต่างๆโอ้โหตามที่เจกสมชัยเล่าให้คุณเพียวพิธีกรของเราฟังไม่น่าเชื่อว่าอายุอานามของวัดแห่งนี้เก่าแก่กว่า220ปีแล้วนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งในยี่คือวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดแต่วัดบำเพ็ญจีนพรตหรือว่าวัดย่งฮกกี่สร้างในปีพุทธศักราช2338ก่อนวัดมังกรกมลาวาสถึง76ปีเลยนะครับ yeah. รูปแบบอาคารมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมจีนแต้จิ๋วประดิษฐานองค์พระสากยมุนีพุทธเจ้าพระอรหันต์และองค์เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของจีนเพื่อให้ผู้ที่มาสักการะได้ไหว้เสริมสิริมงคลครับที่มาไหว้แก้ปีชงวันนี้จริงๆต้องเริ่มก่อนว่าที่วัดมังกรเนี่ยการจะแก้ปีชงได้เนี่ยเนื่องจากว่ามีเทพองค์หนึ่งก็คือไทซวยเอียอยู่ที่วัดมังกรนะครับเมื่อมีเทพองค์นี้คนก็ถึงจะมาเริ่มแก้ปีชงกันได้ส่วนของที่เนี่ยหลังจากวัดมังกรคนอาจจะเยอะหน่อยหรือว่าอยู่ใกล้กันแล้วก็เลยมาสร้างองค์พระนะครับไทสวยที่นี่เช่นกันก็จะมีพระ3องค์หลักๆเหมือนที่วัดมังกรมีองค์ไทสวยใช่มั้ยครับมีองค์ไฉซิง
แล้วก็มีองค์เทพหัวท้อตู้เดียวกับที่วัดมังกรมีตู้นี้ก็จะมีบางส่วนขึ้นมาครับในมุมมองของเจกเนี่ยจำเป็นไหมว่าถ้าสมมติว่าแก้ชงต้องไปหาวัดนี้ตามที่เขาบอกกันเลยต้องไปวัดมังกรไปไหว้ที่อื่นไม่ได้เลยคือในแง่ของเจกเนี่ยเจกคิดว่าหลังๆต้องบอกก่อนว่าหลังๆนะครับไม่ใช่ที่วัดที่เดียวตามสันเจ้าตามที่ไหนก็มีแก้ปีชงไปหมดละแต่ถามว่าอย่างเจ๋งเองเนี่ยปีนี้อายุ60ละจำความได้เนี่ย30ปีแรกของชีวิตอ่ะเราไม่ได้มีแก้ปีชงนะครับในช่วงตรุษจีนเราก็ต้องไปไหว้พระอยู่แล้วใช่มั้ยครับการที่เราไปตามวัดไปทำบุญหรือว่าที่หลักๆเลยคนจีนสังเกตดูเนี่ยหน้าบ้านจะมียันแดงๆเป็นยันปอเต็กตึ้งเป็นยันเจ้าพ่อเสือนะครับหรือว่าจะเป็นยันสำปกกงเนี่ยทางนี้เราจะได้มาก็คือเราต้องเดินทางไปที่วัดในช่วงวันตรุษจีนเพื่อนำพยานดังนั้นการมาทำบุญไหว้พระเนี่ยในช่วงตรุษจีนเราไม่ได้เน้นการแก้ปีชงคือเราต้องไปอยู่แล้วคือไม่ใช่ว่ารอปีชงค่อยไปวัดทุกปีเราก็ไปอยู่แล้วนะครับในช่วงปีใหม่ช่วงตรุษจีนอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะไปวัดอยู่แล้วก็คือเรื่องการใช้ชีวิตทุกวันประจำวันเราก็มีการระมัดระวังตัวกันอยู่แล้วระมัดระวังตัวเราควรทำตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมครับทำบุญถ้ามีโอกาสก็สมควรทำนะครับด้วยความสนใจในข้อมูลประวัติศาสตร์ของชุมชนจีนเจกสมชัยย้ำว่าการเข้าวัดทำบุญตามความเชื่อแต่โบราณจุดประสงค์ก็เพื่อให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีส่วนการแก้ชงก็เป็นความเชื่อที่ควบคู่กันมาส่วนปัจจุบันใครจะแก้ชงหรือไม่แก้ชงทำแล้วเสริมสิริมงคลให้แคล้วคลาดปลอดภัยธุรกิจการค้ารุ่งเรืองหากทำแล้วสบายใจก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะครับ เพราะขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลในความเชื่อของไทยสวยเนี่ยมันไม่ได้เป็นพุทธโดยตรงและอย่างนึงความเชื่อไทยสวยมันก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วมันต้องเจาะจงขององค์ไทยสวยก็คือเทพที่คุ้มครองดวงชะตาครับและที่มันได้รับความนิยมเนี่ยเพราะว่าเล่งเนยี่มีองค์นี้อยู่นะครับซึ่งวัดนี้วัดบำเพ็ญจีนพ้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์จีนนิกายก็ทำให้มีโต๊ะบูชาช่วงหลังซึ่งประมาณ20กว่าปีหลังเนี่ยก็จะสร้างองค์ไทยสวยขึ้นมาด้วยซึ่งถ้าเห็นเนี่ยจะเห็นชัยสิงเอียไทยสวยเอียแล้วก็หัวท้อเซียงซือเนี่ยเป็นลักษณะแบบเดียวกับตู้ที่เล่งนุยี่มีนะครับทีนี้เมื่อเราจะแก้ปีชงก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมาแก้กับไทยสวยเอียนะครับครับผมไทยสวยเอียนี่ที่เคยได้ยินมาเขาบอกว่าไม่ได้มีองค์เดียวครับแล้วเวลาแก้ชงนี่จะต้องไปหาองค์ที่ถูกต้องกับเราคือมาแก้ชงเพราะว่าเมื่อเขาไม่มีองค์เดียวหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากการนับปีครับและทีนี้เมื่อนับปีเนี่ยของเราเนี่ยทำไมถามว่าทำไมต้องมาแก้เป็นบางปีเพราะว่าอายุเราเปลี่ยนไปทุกๆปีถูกไหมครับจริงๆถ้าเราคิดให้ง่ายๆเนี่ยจริงๆอยากให้เห็นไทยสวยเอียเนี่ยมาถึงที่เราช่วงมันชงเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่ท่านในแง่วิทยาศาสตร์ก่อนก็จะคิดว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงทุกปีเช่นเราเกิดมาสมมติเราเกิดปีแรก6ปีเราจะชงครั้งแรกใช่ไหมครับก็จะเป็นช่วงที่เราจากเบบี้จากคัดโดเนี่ยมาเป็นบอยละเราก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วนะครับพอเราชงไอ้ชงอย่างหยาบๆเช่นเราอายุครบ12จริงๆความเชื่อตัวนี้จะเห็นได้ทุกๆกับทุกวัฒนธรรมก็คือการเปลี่ยนแปลงวัยไม่เป็น coming of age ถ้าเรียกอย่างง่ายๆก็เป็นวัย teenage ละพอพ้น12 13ใช่ไหมครับเป็นถึง18คุณเป็นทีนเอจช่วงนี้ช่วงโฮอร์โมนแล้วชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปอีกทีนึงใช่ไหมครับหมดฮอร์โมนไปขอโทษไม่ใช่หมดฮอร์โมนฮอร์โมนหยุดผลิตนะครับชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนไปอีกถ้ามองในแง่การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงทางสรีระทางสุขภาพทางร่างกายก็มีผลตรงนี้อยู่แล้วนั่นคือตัวที่หนึ่งอันที่สองในวิถีชีวิตแล้วเนี่ยจริงๆน่ะทุกการเปลี่ยนแปลงโดยสมมุติว่าเราเอาวันปีชงมาเป็นตัวตั้งเนี่ยวิธีคิดของเรานะครับประสบการณ์เราความคิดของเราทุกชงที่สำคัญประมาณสัก6ปีเอาทีสัก6ปีหรือ12ปีใหญ่ๆนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนความคิดพวกนี้ไปจริงๆนะครับถ้าอยากมองให้เป็นประโยชน์อยากให้เห็นปีชงเนี่ยเป็นเหมือนมายสโตนในชีวิตเราถึงหลักไหนจุดไหนชีวิตจะเปลี่ยนไปถึงจุดไหนยังไงใช่ไหมครับจะสมมติเจกวันนี้จะ60ละเป็นปีชงพอดีเราถึงมายสโตนที่ละเราจะต้องรู้แล้วว่าเราควรจะแก้ไขยังไงควรจะปรับปรุงตัวยังไงใช่ไหมครับเราควรจะชะลออะไรยังไงนะครับฟังเจกสมชัยเล่าแล้วเพลินมากเลยนะครับเป็นความรู้ดีๆที่ช่วยให้เข้าใจที่มาที่ไปของการไหว้ในช่วงตรุษจีนไหนๆก็มาแล้วหนุ่มเพียวของเราก็ขอไหว้เสริมสิริมงคลกันสักหน่อยเผื่องวดนี้จะมีโชคลาภเฮ้ยจะได้มีโชคมีใช้กับเขาบ้างครับจริงๆแล้วในแต่ละวัดก็จะมีวิธีการไหว้บอกอยู่แล้วทุกๆวัดนะฮะที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับผมว่าไหว้จุดไหนก่อนยังไงบ้างแต่ละจุดใช้ธูปกี่ดอกนะครับอย่างวัดแห่งนี้เนี่ยก็จะไหว้ทั้งหมด7จุดด้วยกัน
จุดละ3ดอกก็เป็น21ดอกนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีบอกด้วยว่ามีปีไหนบางที่ชงมีปีไหนที่ดวงดีเลิกงามยามดีคือเท่าไหร่ควรเปิดธุรกิจในช่วงไหนบอกหมดเลยสามารถเข้ามาดูกันได้เลยนะครับเป็นวัดอีกแห่งที่หากใครที่มาเยาวราชควรแวะมาสักการะเสริมสิริมงคลในช่วงตรุษจีนสักครั้งหาไม่ยากเลยนะครับเดินเข้ามาจากปากซอยเยาวราชซอย8เพียงไม่กี่ก้าวก็เจอแล้วหลังจากที่เราไหว้พระกันจนอิ่มบุญไม่ไกลจากวัดมีร้านข้าวมันไก่อายุ100ปีที่ยังคงสูตรต้นตำรับมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษพร้อมกับสุกี้รสเลิศพรุ่งนี้หนุ่มเพียวจะพาไปชิมกันห้ามพลาดครับโอ้ต้องขอคารวะเจกสมชัยจริงๆนะฮะจริงผมไม่เคยคิดเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะเรื่องของปีชงเนี่ยจะมีการเชื่อมกับหลักวิทยาศาสตร์ทุกๆ6ปีเราจะข้ามไปวัยหนึ่งร่างกายจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะพอมันผูกพันกันแบบนี้ก็มีความเชื่อมาบวกกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้ด้วยลงตัวมากๆแต่ที่หนักไปกว่านั้นคือพรุ่งนี้อิจฉาคุณเพียวมากนะนะรอดูกันแล้วกันนะครับร้านอร่อยใครเป็นสายข้าวมันไก่กับสุกี้นะครับติดตามได้ในบ่ายนี้มีคำตอบนะครับช่วงเวลานี้ครับอยากจะย้ำเตือนว่านอกจากหลายคนจะหาทางนะฮะที่จะไหว้ปีชงวันนี้ก็เป็นวันไหว้ของใครอีกหลายคนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการไหว้ครับที่อยากให้ทำนะฮะคือนอกจากทำบุญแล้วนะครับอย่าลืมเรื่องของการทำทานการบริจาคนั้นก็สำคัญนะวันนี้ใครกำลังหาช่องทางการบริจาคเสริมดวงนะฮะเสริมบุญเสริมดวงชะตากันนะครับวันนี้ผมแนะนำครับนะฮะกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กครับตอนนี้เขาเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมบริจาคเพื่อเป็นทุนการรักษาในเรื่องของโรคลมชักดื้อยาในเด็กนั่นเองนะครับวันนี้โรคลมชักเนี่ยผมอธิบายเป็น3คำสั้นๆที่มีความรุนแรงครับแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นในเด็กครับทำให้พวกเขานี่ไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้กับเหมือนคนปกติในสังคมได้บางรายเนี่ยนะครับมีอาการชัก10ถึง100ครั้งต่อวันนะคุณผู้ชมครับทำให้ออกซิเจนเนี่ยนะครับไม่ไปเลี้ยงสมอง IQ ของน้องๆเหล่านั้นครับจะถดถอยจากเด็กวัย10ขวบเนี่ยนะครับอาจทำให้อายุสมองเนี่ยเหลือเพียง1ถึง2ขวบก็เป็นได้ทำให้น้องๆไม่สามารถจะเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เหมือนเด็กปกติครับจากสถิติเลยนะฮะมีผู้ป่วย30คนในทุก100คนครับที่จะมีอาการดื้อยาจึงต้องรักษาโดยการผ่าตัดสมองหรือหน้าอกครับซึ่งการผ่าตัดนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากครับนะฮะตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึง 750,000 บาทต่อรายนะฮะโดยที่ผ่านมาเนี่ยมีเด็กกว่า 80% ที่หายขาดจากโรคนี้ได้แล้วน้องๆเองก็สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาและใช้ชีวิตได้นะฮะเหมือนกับคนทั่วไปแต่เงินจำนวนนี้ครับคิดดีๆเลยสำหรับประชาชนทั่วไปถือว่าสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นทางมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะฮะก็เลยอยากจะฝากตรงนี้ผ่านแจ็คไรเดอร์นะฮะมาคุยกับชาวบ่ายนี้มีคำตอบว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันครับนะฮะแบ่งโอกาสให้กับเด็กเหล่านี้ได้มีชีวิตตามปกติครับบริจาค กันคนละเล็กคนละน้อยเข้ามาฮะก็สามารถจะสร้างโอกาสในชีวิตให้กับอนาคตของชาติของเราเหล่านี้ได้บริจาคครับโดยการนะร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กครับธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี0513018071หรือธนาคารกรุงไทยนะครับเลขที่บัญชีนะครับ6610558418นะครับโดยสามารถที่จะสแกน QR code ที่หน้าจอนี้เพื่อเข้าสู่การบริจาคได้เลยนะฮะเข้าแอปพลิเคชันของธนาคารของคุณนะครับแล้วก็สแกน QR code อยากจะผ่านไทยพาณิชย์อยากจะผ่านกรุงไทยก็ทำได้นะฮะแล้วก็เอาใบเสร็จเนี่ยนะครับไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าด้วยนะฮะหรือใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้ฮะสามารถโทรสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0906631479ย้ำอีกทีนะ0906631479มาคืนโอกาสให้น้องๆเหล่านี้ครับนะฮะโดยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะฮะการทำบุญร่วมกันผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะครับอันเนี้ยสำคัญอย่างที่บอกนะฮะไหว้เสริมสิริมงคลแล้วอย่าลืมครับทำบุญนะฮะให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้นะครับผ่านช่องทางที่นำเสนอไปตรงนี้ครับนะฮะชวนทุกคนทำบุญเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเชิญทุกคนมาหาของขวัญกันดีกว่านะนะนอกจากมีวันจ่ายมีวันไหว้นะแน่นอนครับยังต้องมีของขวัญติดไม้ติดมือไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยช่วงหน้านะฮะ
เป็นของขวัญที่มีความหมายดีๆครับแล้วก็สามารถที่จะให้แล้วก็ใช้งานได้ยาวๆสำหรับผู้รับด้วยนะครับช่วงหน้าติดตามครับในบ่ายนี้มีคำตอบกับผมแจ็คไรเดอร์ครับช่วงเวลาของบ่ายนี้มีคำตอบผมแจ็คไรเดอร์นะครับกลับมาในช่วงนี้ใครกำลังตามหาของขวัญที่มีความหมายดีๆนะครับผมเอามานำเสนอกันครับในช่วงเวลานี้ครับคนจะรวยช่วยไม่ได้ของขวัญที่ผมพูดถึงนะครับก็คือถ้วยจานชามเซรามิกต่างๆนะครับซึ่งนะฮะมีความหมายที่ดีนะครับเมื่อมอบให้กับผู้รับเนี่ยผู้รับก็สามารถนำมาใช้ต่อได้ยาวๆแล้วก็มีความหมายถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนี้เชิญมานะครับซึ่งต้องบอกว่ามีเขาเรียกว่าเป็นโปรดักที่น่ารักมากๆเพราะว่าจานชามของเขาเนี่ยเป็นจานชามเซรามิกซึ่งมีหลากหลายลายแล้วก็เข้ากับยุคปัจจุบันด้วยนะครับนะต้อนรับนะฮะเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของนะครับแบรนด์นะครับ Magi Decoration นั่นเองนะครับต้อนรับคุณปอนะฮะและอีกท่านก็คือคุณบอสสวัสดีครับนะฮะสองท่านนะครับเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เลยเนาะนะฮะ Magi Decoration นะครับนะเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปยังไงมายังไงครับถึงไปเจอธุรกิจเรื่องของการขายจานชามเซรามิกครับครับก็เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันนะครับเวลาอยากจะหาของขวัญสักชิ้นนึงดีๆให้ผู้ใหญ่หรือคนที่รักเนี่ยรู้สึกทำไมมันไม่ถูกใจเราเลยอ่ะแบบว่าเป็นหน้าตาเหมือนกันหมดผลิตภัณฑ์เหมือนกันหมดเราก็เลยแบบว่าอ่ะถ้าเกิดหาถูกใจไม่ได้ทำเองเลยแล้วกันทำเองครับก็เลยเอาของที่เราเคยขายอยู่แล้วคือจานชามเซรามิกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเอามาต่อยอดได้แล้วมันก็มีความหมายที่ดีในตัวมันเองก็เลยออกมาเป็นหน้าตาในปัจจุบันนี้แต่ย้อนกลับไปตอนเริ่มต้นเลยนี่ไม่ได้เพิ่งทำนะนี่ทำมาหลายปีเรื่องของการขายจานชามเซรามิกนะฮะมากิเดคอเรชั่นนี่อยู่กี่ปีแล้วคะก็ค่ะส่วนจานชามนะคะเราขายกันมา3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้วนะฮะ3ปีแล้วนี่ผมจะเน้นย้ำตรงนี้เพื่อจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีพัฒนาการในเรื่องของนะความคิดนะครับที่เติมลงไปในผลิตภัณฑ์แล้วสามารถสร้างโอกาสหรือจังหวะในการขายที่เขาเรียกว่าเป็นจังหวะพิเศษกว่าแบรนด์อื่นๆนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะจานชามเซรามิกหลายท่านอาจจะเคยดูข้อมูลนะครับว่ามีหลายร้านเนาะนะที่มาขายในลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีลวดลายต่างๆที่น่ารักฮะนะครับของเราก็เช่นเดียวกันนะฮะมากิเดคอเรชั่นเนี่ยก่อนหน้านี้จานชามเราก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นซีซั่นบ้างเป็นคอนเซปต์บ้างเป็นอะไรอย่างนี้เพราะว่าเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยใช้คอนเซปต์ว่าเป็นแบบ selected เลยจานชามบางชุดมีมาไม่เยอะค่ะถูกต้องไหมใช่ค่ะนะฮะก็ขายกันไปปัจจุบันนี้แต่วันนี้เองฮะเอามาจัดเป็นเซตของขวัญแบบนี้นะครับโอ้โหผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยค่ะโดยเฉพาะปีนี้ในเซตตุ๊ดจีนเนี่ย เกินคาดมาประมาณ 3-4 เท่าเลยค่ะโอ้โหเห็นบอกว่านะฮะแพ็กกันจนหลังกดหลังแข็งอะไรทีเดียวนะฮะโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าในตลาดของการขายจานชามเซรามิกเนี่ยนะครับก็เรียกว่าบูมในบ้านเราเนี่ยนะครับมาสัก 2-3 ปีเหมือนตอนที่ Magi Decoration เริ่มเลยเนาะนะฮะสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับธุรกิจนี้หลังจากที่บูมมา 2-3 ปีขายดิบขายดีนำมาเท่าไหร่ขายได้หมดเกลี้ยงเลยครับเทรนด์ในปัจจุบันคือปีนี้ครับ2565จะอยู่ในช่วงขาลงครับทั้งประเทศทั้งโลกเลยครับในธุรกิจของเซรามิกจะเป็นขาลงหมดเลยแต่เรามองว่าการที่เราเอาเซรามิกเนี่ยไม่ได้แบบซื้อมาขายไปปกติเราเอานำมาทำเป็นให้มันมีมูลค่าขึ้นนะทำเป็นของขวัญทำให้มันมีความหมายดีๆนะผมมองว่ามันยังมีช่องทางที่ไปต่อได้ไหมเนี่ยแม้แต่ในช่วงที่มันเป็นเทรนขาลงอย่างนี้ครับนะฮะเป็นเทรนขาลงนะฮะเอ๊ะจานชามเนี่ยขายได้ขาลงเนี่ยเป็นสัญญาณบางอย่างที่จะบอกไปว่าเอ๊ะหรือว่าคนไม่มีอะไรจะกินแล้วก็เลยไม่รู้จานชามไปใส่อะไรว่าไม่มีอะไรจะกินคุณปอหัวเราะแห้งๆเรื่องนี้ปอจะไม่พูดเนาะแต่ว่าถามว่าในมุมของเราถึงแม้ว่าภาพรวมอาจจะลงแต่คุณปอคิดบวกนะฮะนะจริงๆที่ลงเนี่ยคุณปอบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าร้านอื่นอาจจะเลิกกันไปแล้วก็ได้นะฮะเพราะความเป็นจริงของ Magi Decoration ถึงแม้ว่าภาพรวมของตลาดขายจานชามเซรามิกเนี่ยจะตกลงแต่ว่าที่นี่เนี่ยยอดก็ยังคงแบบพุ่งปุ๊ดๆๆๆนะโดยเฉพาะเห็นบอกว่ามาซีซั่นที่จัดเป็นจานชามนะฮะเข้ามาตั้งแต่ของขวัญช่วงปีใหม่เนาะ
มาจนถึงตรุษจีนนะฮะก็เพิ่มไอเดียลงไปความเก๋อยู่ตรงนี้ฮะมากิเดคอเรชั่นจัดชุดตรุษจีนเป็นชุดของขวัญที่ไม่ได้ให้แค่จานชามเซรามิกครับให้ความหมายดีผ่านส้มด้วยเห็นบอกช่วงนี้จัดชุดชานทำเซรามิกเนี่ยบางชุดเนี่ยแถมส้มไม่ด้วยเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะคือถ้าสังเกตจากตัวชานทำนะคะลักษณะเด่นของเราเนี่ยมันจะมีลวดลายที่แตกต่างกันแต่เราใช้ไอเดียตรงที่ว่าเราเห็นโทนสีอะค่ะจับชุดโทนสีให้มันเข้ากัน อย่างเช่นตุ๊ดจีนอะเราเห็นสีแดงแต่ลายต่างคนชอบวาไรตี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่วนของอย่างปีใหม่เราสามารถใช้โทนสีสดใสมาแมทชิ่งกันให้เกิดเซตได้หรือแม้กระทั่งสไตล์นะคะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นสไตล์เฟสทีฟอย่างนี้ได้เลยแบบจัดฟูๆฟุ้งๆเลยเลยแล้วก็สามารถเป็นแนวมินิมอลน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ด้วยได้อย่างเรื่องส้มอย่างที่บอกก็เราได้รับฟีดแบ็กอะค่ะจากปีที่แล้วลูกค้าบอกว่าเอ้ยไปซื้อส้มให้หน่อยได้ไหมแถมส้มได้หรือเปล่าเพราะว่าอยากให้แพ็คลงไปในอันเดียวกันเวลายกไปให้มันไม่คักเขินใช่เพราะว่าส้มนี่เป็นความหมายของการที่จะเดินทางไปอวยพรอยู่แล้วใช่ค่ะเราก็เลยเอาจุดตรงนั้นนะคะมาต่อยอดในปีนี้แล้วก็จัดโปรโมชั่นในช่วงเวลาหนึ่งนะคะโดยการที่เอาลมส้ม4ลูกเข้าไปในเซตค่ะแล้วก็แถมให้ไปเลยใช่ลูกค้าก็ดีใจชอบมากแฮปปี้มากค่ะนะก็ยิ่งปูปังกันไปใหญ่เลยตอนนี้นะฮะแต่คุณผู้ชมครับผมย้ำตรงนี้นะฮะว่าหลายครั้งที่ผมเชิญแขกรับเชิญไปในรายการนี้อยากให้สร้างแรงบันดาลใจเพราะว่า2ท่านนี้เนี่ยอาชีพหลักนะครับไม่ใช่การขายจานชามเซรามิกอย่างเดียวทั้งสองท่านนี้มีอาชีพหลักของตัวเองด้วยแล้วคุณปอทำอะไรฮะค่ะตอนนี้เป็นอาจารย์นะคะอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบค่ะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังค่ะไอ้ย่าอาจารย์ปออาจารย์ปอสวัสดีในฐานะอาจารย์นะโอ้โหแต่เห็นไหมฮะอาจารย์ปอต่อยอดเพราะว่าอาจารย์ปอเนี่ยสอนเรื่องราวเกี่ยวกับเทสเลยนะฮะอาจารย์ปอเทสเองเนี่ยมาเสริมเป็นมูลค่าได้ตรงนี้นะฮะไม่ใช่แค่อาจารย์ปออย่างเดียวครับฝั่งนู้นเขาก็มีอาชีพของตัวเองด้วยนะฮะเป็นอะไรครับคุณบอสครับอย่างผมก็มีหน้าที่หลักรับผิดชอบ2งานด้วยกันถ้าสวนกลับผมว่าเป็นตลกนิฮาเลยนะบอสไม่กล้าสู้พี่จะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับนะฮะส่วนหน้าที่ส่วนตัวก็มีเป็นทำงานเป็นที่ปรึกษาการเงินและการประกันคุณวุฒิ MDRT นะครับรวมถึงเป็นนักบินสายการบินพาณิชย์แห่งหนึ่งด้วยนะครับปัจจุบันนี้ครับนะฮะไม่ใช่แค่แห่งหนึ่งนะแต่เป็นสายการบินพาณิชย์ยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยเลยนะฮะแต่เดินทางมาถึงตรงนี้ครับนะฮะทั้งสองท่านก็เรียกว่าเอาไอเดียเอาความชอบของตัวเองเนี่ยมาต่อยอดนะฮะโดยเฉพาะของขวัญที่มีความหมายดีๆแบบนี้เนาะจานชามหมายถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ด้วยถูกต้องใช่ค่ะนะฮะไปให้แล้วก็เหมือนกับเป็นตัวแทนว่าเฮ้ยให้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้นะฮะแล้วก็พอเหลือก็เอามาเก็บใส่ในจานชามสวยๆแบบนี้ได้ค่ะโอ้มีความหมายที่ดีมากๆนะฮะเอาล่ะนะครับสำคัญที่สุดตรงนี้นะครับกลยุทธ์เด็ดเลยที่มากิเดคอเรชั่นเนี่ยเอาใจชนะลูกค้าในทุกๆช่วงเวลาของปีเลยคิดว่ามันคืออะไรครับบอกครับปองมองว่ามันเป็นเรื่องความใหม่นะคะแล้วก็เรื่องของความยูนิคเนาะของตัวโปรดักที่ออกมาค่ะครับเพราะว่าถ้าเป็นใบๆใครก็ขายได้ใช่ไหมคะแต่เรากับมองต่างค่ะเรามองบอกว่ากระเช้าเนี่ยมันมีแต่พวกของกินผลไม้ต่างๆเนาะมันไปซ้ำแล้วเฮ้ยแล้วจานล่ะจานทำได้ไหมจานแตกหรอไม่แคร์เราทำยังไงล่ะให้มันสามารถขนส่งได้ให้มันอยู่ได้แล้วที่สำคัญนะคะมันสามารถคืออยู่ได้ตลอดไปอ่ะแล้วก็เวลาที่พูดรับอ่ะหยิบมาใช้ก็ยังระลึกถึงเราได้ด้วยนั่นแหละค่ะคือคีย์หลักที่เราคิดว่าตัวนี้แหละที่เอาชนะใจลูกค้าได้นะฮะนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับอีกส่วนหนึ่งคือวัดปัจจุบันนี้เองเนี่ยนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะฮะมีใครบ้างมีวัยไหนบ้างที่สนใจในการเอาจานชามเซรามิกเนี่ยมาจัดของขวัญแล้วก็มอบให้แก่กันจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของจานชามเซรามิกเนื่องจากมันเป็นลวดลายที่หลากหลายมากจริงๆเราสามารถเล่นได้ในทุกกลุ่มเป้าหมายเลยแต่ว่าที่เราเน้นหนักจริงๆจะเป็นในกลุ่มของคนที่รักบ้านชอบดูแลบ้านดูแลครัวหรือว่าเป็นอยู่กับเป็นครอบครัวแต่งบ้านอะไรเงี้ยครับกลุ่มนี้เราจะเน้นหนักมากเพราะกลุ่มนี้นอกจากจะซื้อใช้เองแล้วเขาก็ยังมีคอมมูนิตี้ของเขาที่เขาอยากจะส่งมอบอะไรสวยๆงามอย่างนี้ไปให้กลุ่มเพื่อนเขาใช้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็จะเน้นกลุ่มเป้าหมายนี้เป็นหลักครับผมอีกอย่างหนึ่งที่คุยกันหลังไมค์ฮะแล้วก็คุยถามตรงๆเลยว่าไอเดียการจัดจานชามเซรามิกเนี่ยวันนี้มาคุยกันว่ามากิเดคอเรชั่นทำเนี่ยก่อนหน้านี้มีใครทำไหมเท่าที่หาข้อมูลไม่ไ
ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าแรกไหมแต่ณวันที่เราเริ่มนะครับเราพยายามหาข้อมูลเต็มที่เลยว่ามีคนทำหรือยังวันนั้นเราหาไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เห็นเนี่ยเราเกิดจากไอเดียและความคิดของเรา2คนแบบ 100% เลยนี่นะฮะแต่ว่าไม่ได้นะบ่ายนี้มีคำตอบคุณผู้ชมก็ดูกันเยอะแล้วผมเน้นย้ำว่าแขกรับเชิญจะต้องมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการต่อยอดเรื่องของอาชีพด้วยเนาะครับใครดูเราตรงนี้แล้วเกิดแม่จับเซ็ตบ้างเออนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าห่วงห้ามไม่ได้จริงๆนะครับนะฮะแต่ในมุมของคนทำธุรกิจล่ะครับนะฮะมีมองสเต็ปต่อไปไหมมากี่เดคอเรชั่นจะต่อยอดออกไปยังไงอีกสมมติว่าวันนี้ตอนแรก3ปีที่แล้วขายจานชามกันเขื่อนการนะฮะมาจนถึงวันนี้เฮ้ยเห็นมากี่เดคอเรชั่นทำแล้วยอดขายปังนะฮะเรียกว่าเขาเรียกว่าจัดเซตกันจนหลังขดหลังแข็งนะฮะก็ทำบ้างมีอีกไหมฮะไอเดียอะไรที่จะต่อไปจริงๆที่เราโพสิชันตัวเองไว้ในอนาคตนะครับเราไม่ใช่บอกว่ามากี่เดคอเรชั่นคือจัดกระเช้าจานชามไม่ใช่เราอยากให้เวลาคนอยากได้ของขวัญหรืออยากได้อะไรก็แล้วแต่ที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครหรือสามารถคัสตอมใหม่ด้วยตัวเองได้ต้องนึกถึงมากิเดคอเรชั่นนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตคือไม่ได้หยุดแค่นี้แน่นอนเราจะมีโปรดักต์ใหม่ๆที่เราคิดค้นออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะไรใหม่ๆต้องมากิเดคอเรชั่นเท่านั้นครับแต่สำคัญที่สุดนะครับผมจะบอกเลยว่าธุรกิจของมากิเดคอเรชั่นตัวอย่างนึงนะครับว่าเวลาจะต่อยอดผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยนะครับต้องต่อยอด1นะฮะจากการรีเสิร์ช2ก็คือว่าจากคำติชมของผู้ที่เป็นลูกค้าเรานะฮะมีตรงไหนที่เป็นจุดเอามาเสริมนะฮะเป็นตรงไหนที่เป็นจุดติงออกมาเอามาต่อยอดนะครับจนเหมือนที่คุณปอเล่าว่าเอ้าพูดถึงส้มเอ้าปีนี้จัดส้มให้ด้วยเลยลูกค้าก็แฮปปี้แล้วก็มันก็ทำให้การซื้อขายในครั้งนี้มันสมบูรณ์และที่สำคัญก็คือคุณจะได้ลูกค้าบอกต่อด้วยถูกต้องไหมใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นใครมีธุรกิจนะครับอย่าลืมนะฮะต่อยอดจากคำติชมรีเสิร์ชเยอะๆหาข้อมูลเยอะๆนะฮะรับรองว่าธุรกิจคุณจะปังแน่นอนนะครับสุดท้ายตรงนี้ครับทั้งสองท่านครับมากิเดคอเรชั่นของเรานะครับกุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจของเราเลยทั้งสองท่านมีมุมมองไงบ้างครับสำหรับปอนะคะก็จะบอกว่าธุรกิจร้านของเราเนี่ยมากิเดคอเรชั่นเนี่ยนะคะเริ่มต้นด้วยเงินแค่พันกว่าบาทค่ะจากการที่ตัวเองอยากใช้เองแล้วก็อ่ะหยิบมาเผื่อแล้วกันแล้วก็ขายในคอนโดค่ะเริ่มต้นขายในคอนโดตัวเองนี่แหละแค่นั้นเองโลโก้ก็ยังไม่มีหน้าร้านก็ไม่มีค่ะแต่วันนี้คือคนรู้จักเราเยอะมากจนได้มาออกทีวีวันนี้แล้วอยากจะบอกฝากบอกคนทางบ้านนะคะหรือว่าคนที่อยากจะทำธุรกิจหรือว่าน้องๆที่สนใจว่าจบเรียนจบมาอยากจะทำเนี่ยจะมีร้านเป็นของตัวเองนะคะขอให้แค่คิดแล้วก็ลงมือทำเลยค่ะเพราะว่าอย่าไปรอค่ะถ้ารออ่ะเราก็จะไม่ได้ทำสักทีการที่เราล้มไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สำเร็จคือให้ประสบการณ์อ่ะมันสอนเราแล้วเราจะได้เรียนรู้มันไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งคุณก็จะสำเร็จค่ะโอ้โหเรียกว่าขอบคุณเลยคุณบอสครับเราลอกครับพูดไปทั้งหมดเลยนะครับก็ตามนี้แล้วกันนะครับมีไหมคุณบอสมีไหมฮะมีครับจริงๆแล้วต้องบอกว่า2คนนี้ไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของการตลาดหรือบิสเนสหรืออะไรเลยนะครับทุกคนเริ่มจากทั้งสองคนนี้เริ่มจากศูนย์เลยแล้วก็ช่วยกันเนาะศึกษาทุกอย่างอย่างที่ปอเล่าไปว่าทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ผมมองว่าถ้าเกิดเราทำได้วันนี้ก็อยากเป็นแรงบันดาลใจว่าทุกคนที่กำลังมีความคิดหรือไอเดียว่าอยากจะทำธุรกิจหรืออะไรแล้วแต่อยากให้เชื่อมั่นว่าตัวเองมีความสามารถในการทำได้แล้วก็ลงมือทำเลยครับเพราะฉะนั้นที่เหลือนะครับใครสนใจอยากจะได้คำปรึกษาหรือแม้แต่อยากได้ของขวัญแบบนี้ครับติดต่อได้ตามที่อยู่ขึ้นที่ข้างหน้านี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะทั้งคุณปอและคุณบอสจากมากิเดคอเรชั่นขอบคุณมากครับขอบคุณครับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่านอกจากมีแรงบันดาลใจแล้วต้องลงมือทำด้วย